สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเอเลนคนเดิมนะคะบอกเลยว่าเอเลนชอบปาร์ตี้มากเฉพาะปาร์ตี้ฮาโลวีนและรู้ไหมคะว่ามีอะไรดีไปกว่าปาร์ตี้ฮาโลวีนนั่นก็คือปาร์ตี้วันสนุกคราซาสไตล์ฮาโลวีนกับครอบครัววอลโลนั่นเองใช่แล้วค่ะวอลโลจัดงานปาร์ตี้สุดยิ่งใหญ่และเชิญครอบครัวสุดพิเศษมากมายมารวมสนุกงานนี้ไม่ใช่ปาร์ตี้ฮาโลวีนแบบธรรมดาที่จัดกันในสวนหลังบ้านนะคะแต่เป็นงานฉลองสุดอลังการมีทั้งชุดแฟนซีเกมเพลงและขนมหวานมากพอที่จะทำให้ทุกคนฟินไปเลยแต่ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไรรู้ไหมคะมันเป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวได้มาอยู่รวมกันและสนุกสนานไปด้วยกันแบบลอลสปูกี้ใครเคร่งก็ชอบทริปขับรถดีๆสักทริปใช่ไหมล่ะคะและเมื่อไหร่ที่คุณได้นั่งรถวอลโลคุณจะรู้เลยว่ามันต้องเป็นการเดินทางที่ราบรื่นแน่นอนพูดถึงเรื่องรถแล้วเราไปต่อกันที่การผจญภัยสวนต่อไปกันเลยดีกว่าพร้อมสำหรับความสนุกใต้แสงแดดกันหรือยังเกาะหมวกให้แน่นแน่นะคะทุกคนเพราะเราจะออกเดินทางจากทนที่พลุกพล่านในกรุงเทพไปยังชายหินที่แสนสวยของหัวหินและจะมีวิธีไหนที่ดีไปกว่าการเดินทางโดยรถวอลโลสุดหรูและมีสไตล์อีกมันเหมือนขบวนพาเหรดแห่งความสุขทุกคนโบกมือและบีบตาลอนขณะที่เรามุ่งหน้าออกจากเมืองบรรยากาศภายในรถเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเด็กๆกระโดดโลดเต้นบนเบาะพ่อแม่ร้องเพลงด้วยกันและทุกคนก็ตื่นเต้นกับการเต้นกับผจญภัยที่รอเราอยู่ในหัวหินและบอกเลยว่าหัวหินไม่ทำให้ผิดหวังเมื่อเราใกล้ถึงจุดหมายปลายทางอากาศก็อบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของลมทะเลและเสียงคลื่นซัดสาดมันเหมือนกับการได้ก้าวเข้าสู่สรวงสวนเคทรอนและเอเลนเองก็พร้อมที่จะดื่มด่ำกับมันแต่ก่อนอื่นเรามาพูดถึงกิจกรรมสุดพิเศษที่วอลโลเตรียมไว้ให้เรากันก่อนพร้อมสำหรับความสนุกแบบครอบครัวใต้แสงแดดกันหรือยังนี่แหละค่ะที่เอเลนกำลังพูดถึงวอลโลจัดเต็มกับกิจกรรมที่หัวหินจริงๆพวกเขามีกิจกรรมทุกอย่างที่คุณนึกออกเพื่อให้ความบันเทิงและมีส่วนร่วมกับครอบครัวเรากำลังพูดถึงเกม Interactive ความท้าทายที่สร้างสรรค์และแม้โอกาสในการแสดงทักษะทางศิลปะของคุณมีสถานีกิจกรรมทั้งหมด4สถานีแต่ละสถานีได้รับการออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างความผูกพันในครอบครัวและส่งเสริมการทำงานเป็นทีมตั้งแต่การสร้างหอคอยที่สูงที่สุดจากขนมมาร์ชเมลโลและเส้นสปาเกตตี้ไปจนถึงการไขปริศนาที่ต้องใช้ทุกคนช่วยกันคิดมีบางสิ่งบางอย่างให้ทุกคนได้เพลิดเพลินและรู้ไหมคะว่าส่วนที่ดีที่สุดคืออะไรไม่สำคัญว่าคุณจะชนะหรือแพ้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือทุกคนต่างก็สนุกสนานและสร้างความทรงจำที่ยั่งยืนร่วมกันแต่อย่าเพิ่งไปไหนวอลโลไม่ได้หยุดอยู่แค่การมอบความบันเทิงพวกเขายังต้องการตอบแทนชุมชนอีกด้วยใช่แล้วค่ะทุกคนวอลโลเชื่อในการสร้างความแตกต่างและพวกเขาก็ให้โอกาสเราทุกคนได้มีส่วนร่วมในการปกป้องโลกของเราอย่างไรน่ะเหรอแน่นอนว่าโดยการเป็น Krabby Crusaders ก่อนที่คุณจะจินตนาการถึงพวกเราทุกคนแต่งตัวในชุดปูขออธิบายก่อนนะคะวอลโลได้จัดกิจกรรม CSR พิเศษที่เราได้ปล่อยลูกปูกลับสู่ทะเลมันเป็นประสบการณ์ที่อบอุ่นหัวใจมากที่ได้เห็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กเหล่านี้วิ่งข้ามหาดทรายลงสู่เกลียวคลื่นโดยรู้ว่าเราได้มีส่วนร่วมเล็กๆน้อยๆในการเดินทางของพวกมันไม่เพียงแต่จะเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานและให้ความรู้แก่เด็กๆเท่านั้นแต่ยังสอนให้พวกเขาเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วยและนั้นเพื่อนๆของฉันเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การเฉลิมฉลองแต่อย่าเพิ่งวางใจเพราะความสนุกยังไม่จบเพียงเท่านี้และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับค่ำคืนแห่งอาหารค่ำชุดแฟนซีและความบันเทิงโอ้โหเมื่อดวงอาทิตย์เริ่มตกแสงสีทองอบอุ่นสาดส่องไปทั่วชายหินถึงเวลาแห่งความสนุกสนานยามเย็นแล้วและบอกเลยว่าวอลโลไม่ทำให้ผิดหวังเรากำลังพูดถึงงานเลี้ยงอาหารค่ำทีมฮาโลวีนที่แม้แต่มาทาสจวดยังต้องอิจฉาการประกวดชุดแฟนซีที่ทุกคนต่างอวดโฉมกันอย่างเต็มที่
และมินิคอนเสิร์ตสุดมันที่ทำให้เราทุกคนเต้นรำกันทั้งคืนบรรยากาศเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเมื่อครอบครัวมารวมตัวกันไอบหน้าของพวกเขาสว่างเสาไปด้วยแสงไฟระยิบระยับและความสุขที่ได้อยู่ท่ามกลางคนที่รักอาหารนั้นอร่อยมากชุดแฟนซีก็เหลือเชื่อและดนตรีก็สุดยอดเป็นค่ำคืนที่น่าจดจำอย่างแท้จริงเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะความสนุกสนานและความทรงจำที่จะคงอยู่ไปชั่วชีวิตแต่อย่าเพิ่งเชื่อเอเลนเอเลนอยากฟังประสบการณ์วันสนุกรัฐศาสตร์สไตล์ฮาโลวีนกับครอบครัววอลโลในแบบที่คุณชอบที่สุดช่วงที่6ช่วงเวลาที่คุณชอบที่สุดคืออะไรบอกเอเลนหน่อยสิคะว่าช่วงเวลาที่น่าประทับใจที่สุดของประสบการณ์วันสนุกรัฐศาสตร์สไตล์ฮาโลวีนกับครอบครัววอลโลของคุณคืออะไรเป็นความตื่นเต้นของการเดินทางบนท้องถนนความสุขของกิจกรรมครอบครัวการปล่อยปูที่อบอุ่นหัวใจหรือความตื่นเต้นของงานชลิมฉลองยามเย็นเอเลนอยากฟังทุกเรื่องเลยแบ่งปันช่วงเวลาโปรดเรื่องราวที่สนุกที่สุดและความทรงจำที่คุณวงแหนที่สุดในความคิดเห็นด้านล่างและในขณะที่คุณกำลังทำอยู่ทำไมไม่ลองสละเวลาสักครู่เพื่อบอกวอลโลว่าคุณคิดอย่างไรกับกิจกรรมที่น่าทึ่งนี้ข้อเสนอแนะของคุณมีค่าและจะช่วยให้พวกเขาจัดงานในปีหน้าให้น่าตื่นเต้นยิ่งขึ้นไปอีกแต่เดี๋ยวก่อนมีอีกอย่างหนึ่งที่เอเลนอยากให้คุณทำช่วงที่7มาร่วมสนุกกับครอบครัววอลโลหากคุณกำลังคิดว่าเอเลนนี่มันดูสนุกที่สุดที่ครอบครัวจะหาได้งั้นคุณต้องมาเข้าร่วมครอบครัววอลโลไม่ได้หมายความว่าคุณต้องย้ายมาอยู่กับเอเลนนะคะแม้ว่ามันจะสนุกก็เถอะเอเลนหมายความว่าคุณควรตรวจสอบสิ่งดีทั้งหมดที่วอลโลทำเพื่อเชื่อมโยงครอบครัวเข้าด้วยกันตั้งแต่คุณสมบัติของรถที่เป็นมิตรกับครอบครัวไปจนถึงกิจกรรมชุมชนเช่นนี้วอลโลมุ่งมั่นที่จะทำให้ชีวิตของครอบครัวง่ายขึ้นและสนุกสนานยิ่งขึ้นแล้วคุณจะล้ออะไรอีกล่ะไปที่เว็บไซต์ของวอลโลหรือเยี่ยมชมตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถเข้าร่วมความสนุกวอลโลได้ไอช่วงที่8ความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอก่อนที่เราจะไปเอเลนต้องทำหน้าที่รับผิดชอบสักครู่แม้ว่าเราจะสนุกมากแค่ไหนในวันสนุกรันซาสไตล์ฮาโลวีนกับครอบครัววอลโลแต่สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอวอลโลเป็นที่รู้จักในเรื่องความมุ่งมั่นด้านความปลอดภัยและพวกเขาทำทุกวิธีทางเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่ปลอดภัยและสนุกสนานตั้งแต่การจัดเตรียมจุดบริการเจนทำความสะอาดมือไปจึงการบังคับใช้แนวทางการเว้นระยะห่างทางสังคมพวกเขาใช้ความระมัดระวังทุกอย่างเพื่อปกป้องแขกของพวกเขางั้นเราปรบมือให้วอลโลสำหรับความทุ่มเทด้านความปลอดภัยกันเถอะเพราะเมื่อพูดถึงครอบครัวของเราไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านี้อีกแล้วช่วงที่9แล้วพบกันใหม่ปีหน้าหมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้นะคะทุกคนเอเลนสนุกมากที่ได้แบ่งปันประสบการณ์วันสนุกครัสาสไตล์ฮาโลวีนกับครอบครัววอลโลกับคุณและเอเลนหวังว่าคุณจะสนุกกับการได้ยินเรื่องราวทั้งหมดอย่าลืมแบ่งปันช่วงเวลาโปรดของคุณในความคิดเห็นด้านล่างและบอกวอลโลว่าคุณคิดอย่างไรกับกิจกรรมที่น่าทึ่งนี้และใครจะไปรู้เอเลนอาจจะได้เจอคุณที่นั่นในปีหน้าจนกว่าจะถึงตอนนั้นขอให้ปลอดภัยสนุกสนานและเป็นคนที่ยอดเยี่ยมต่อไป